เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในช่วงเช้าเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนยิ่งเช้ายิ่งสงบนะจากตีหนึ่งไปถึงตีสี่ช่วงระยะนี้ปอดขวาวุ่นวายชาวบ้านก็นอนกันหมดเสียงร้องลำทำเพลงหลับกันหมดพระสงฆ์ผู้หวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเสียงรบกวน อากาศเย็นบริสุทธิ์ดีไม่เหมือนแต่ตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำมืดไปใหม่พิษของพระอาทิตย์ยังมีอยู่ยังอบอุ่นยังร้อนอยู่ แต่ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วอากาศเย็นบริสุทธิ์ช่วงนี้ปฏิบัติจิตสงบได้ง่ายที่สุดถ้าใครทำได้อยากจะให้ลุกขึ้นทำตีสองหรือตีสามจะดีมากที่สุดตอนที่เรานอนหัวค่ำ เราไหว้พระสวดมนต์แล้วเรานอนนั่งสักพักหนึ่งให้มันอิ่มนอนให้มันอิ่มไปตั้งนาฬิกาฝึกเอาไว้นะ คนเราจะให้มันตื่นธรรมดาเนี่ยมันตื่นได้ยากถ้ายังไม่เกิดความคุ้นเคยกับการเวลาที่นี่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยไปถึงตีสองมันจะรู้สึกตัวทันทีพอรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นเดินเลยลุกขึ้นไปล้างหน้าก็เดินเดินเสียก่อนอย่าเพิ่งนั่งเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมพอเราเดินไอ้ความเคลื่อนตัวของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความหายง่วงพอมันหายง่วงแล้วเรามานั่งปุ๊บในจิตสงบทันทีเลยให้เดินได้สักชั่วโมงนึงแล้วก็มานั่งพอนั่งปุ๊บจิตสงบเลยรวมลงไปสงบเลยอันนี้จะดีมากที่สุดเลยให้ลองพากันทำดูนะเคยทำมาเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะเวลาเราไปทุดงเราเดินทั้งวันเนี่ยพอไปถึงจุดหมายปลายทางประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วไปจัดกวดทางจงกรมแล้วกางกดแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้ยมันมีแต่จะหลับมันเหนื่อยนั่งไปถึงสามสี่ทุ่มอดไม่ได้นอนพอนอนแล้วเนี่ยตีสองเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกคนเดินทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยทำยังไงเราถึงจะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมตีสองคนที่มีสัจจะนะเคยตั้งสัจจะไม่เคยผิดพลาดมีเทพเทวดาส่งเสริมพอได้เวลาจะมีเทพพระบุตรมาเรียกในเวลาแล้วลุกเราลืมตาไม่ขึ้นนะขยบอยู่ตามันไม่ขึ้นเหมือนก็จะม้อยหลับไปอีกเขาก็เรียกที่สองครั้งที่สองเราก็ยังลุกไม่ขึ้นพอครั้งที่สามเขาจับแขนเลยกระชากลุกขึ้นเลยพอลุกขึ้นมามองหาคนไม่เจอเราก็เข้าทางจงกรมเป็นอย่างนี้จนเกิดความเคยชินแรกๆก็ตกใจพออยู่มานานเข้านานเข้าเกิดความเคยชินก็เลยนึกไปถึงโอ้เทพเทวดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาสนับสนุนผู้มีความตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นเราถึงนึกถึงพระคุณของเทพเทวดาแต่ก่อนน่ะยังนึกสบประมาทเขาอยู่เทวดาก็ไปจากคนนี่แหละอะไรมันจะเจ๋งกว่าเราวะ
ที่นี่เราพอเราได้อาศัยเขาถึงน้อมไปถึงเขาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงว่าเทวดามาห้อมล้อมสักการะบูชาเห็นเทวดาก็ดีใจนั่งเห็นสิ่งแปลกๆแล้วมันเห็นมันแหละมันดีใจเลยถ้ามันไม่เห็นอะไรมันก็หมดอะไรละนั่งเหนื่อยธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวก็ประยุกต์ไม่ได้มันไม่สดจิตมันไม่สดชื่นแจ่มใสละมันไม่เกิดปีติมันไม่มีความสุขที่นี่ถ้าเราเห็นแล้วมันเกิดปีติไปเห็นเปรตมันก็เกิดปีติเหมือนกันได้ธรรมะเยอะเหมือนกันยมทูตเคยถามเขาเคยถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเขาถามว่าเห็นสัตว์นรกตกนรกอย่างถูกทรมานเนี่ยนะเขาถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเราก็เลยถามย้อนกลับไปว่าอาตมาเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำไม่เคยทำทุศีลอาตมาจะไปตกนรกไหมถ้าท่านอาจารย์ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็เพราะเหตุนี้แหละอาตมาถึงไม่กลัวก็ได้ตอบอย่างนี้นะมันมีหลายเรื่องที่เราไปเห็นนะมีปีหนึ่งเดินทางไปศรีสะเกษไปมันก็สามทุ่มออกจากจังหวัดอุดรไปศรีสะเกษจะไปงานศพหลวงพ่อบุญยังที่ศรีสะเกษแถวเนี่ยราศีสระอุทุมพรเนี่ยไปแล้วโชเฟอร์ขับรถง่วงนอนด้วยเนี่ยไปถึงสุวรรณภูมิเนี่ยเลยร้อยเอ็ดไปเนี่ยตอนพอเช้ามาจะไปทันบิณฑบาตที่ศรีสะเกษอ่ะพอไปถึงอุทุมพรเนี่ยพอไปถึงไอ้สุวรรณภูมิน่ะเพิ่นสุวรรณภูมิเนี่ยโชเฟอร์โอ้ยท่านอาจารย์ผมลืมตาไม่ขึ้นขับรถไม่ได้แล้วขอนอนพักสัก 2-3 ชั่วโมงเถอะถ้าจะนอนจริงๆก็ไปจอดที่หน้าว่าการอำเภอว่ะเพราะถนนมันติดกับที่ว่าการอำเภอมันมีไฟสว่างที่นั่นสมัยนั้นรถเป็นรถที่เป็นแคปเนี่ยไม่มีตอนเดียวนะเราก็นั่งข้างหน้าอยู่กับโชเฟอร์ข้างหลังก็มีผ้าอยู่ 4-5 ลูกที่กระบะหลังก็ไปจอดโชเฟอร์ก็เอนนอนเราก็เลยบอกว่าเอานอนพากันนอนนะเราจะนั่งเฝ้ารถให้ถ้าไปไหนในสมัยนั้นนะเขาจะเอาอาตมาไปเป็นคู่กับโชเฟอร์ไปกี่วันกี่คืนก็แล้วกันเขาว่าพระองค์นี้ไม่นอนเขาจะไปเป็นคู่กับโชเฟอร์จะต้องนั่งกับโชเฟอร์เป็นประจำที่นี่ก็เลยบอกว่าโชเฟอร์ว่าเอานอนซะพระไปข้างหลังก็นอนเราจะนั่งเฝ้ารถพอเขานอนจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เราก็นั่งอยู่ในรถก็รวมสติภาวนาเลยเขานอนเราจะภาวนาพอหลับตาลงปุ๊บมีผู้หญิงสองคนนะหิ้วตะเกียงมาเย็นมืดๆทั้งที่เราหลับตาเลยนะมันได้นิมิตมันเปลี่ยนนะจิตมันเปลี่ยนปุ๊บได้นิมิตนะเพราะได้ในเมื่อเห็นครับผู้หญิงสองคนอยู่ตะเกียงมายืนอยู่ห่างประมาณสักสองสามวาเนี่ยแหละมาเรียกท่านอาจารย์อะไรล่ะโยมพวกโยมมานิมนต์ท่านอาจารย์ไปดูวัตถุเปรตเอาวัตถุเปรตมันเปรียบแบบไหนเนาะท่านอาจารย์จะไปหรือเปล่าพวกโยมมาเรียกมาชวนท่านอาจารย์ไปเอ้าจะไปยังไงโยมมีแต่ผู้หญิงสองคนน่ะแต่มาเป็นพระไปองค์เดียวไม่ได้หรอก
เอาอย่างนี้พวกโยมจะเดินอยู่ตะเกียงเดินห่างๆไปนู่นท่านอาจารย์ค่อยตามแสงตะเกียงไปเออท่านอย่างนั้นได้อยู่ทำไมถึงอย่างนั้นเพราะว่าเรารักษาพระวินัยมันจนเป็นนิสัยนิมิตยังเป็นอยู่มันยังรักษาเหมือนเดิมอยู่ก็ให้เขาเดินกันข่างไปนู่นเป็นเส้นนู่นแล้วก็แนมแสงตะเกียงพอไปนะโอ้ยไปดูวัตถุเปรตนั่นกำแพงหินศิลาแรงก้อนใหญ่ๆนั่นทำเป็นกำแพงสูงขนาดเอวของเปรตเนี่ยขนาดเอวของเปรตท่วมหัวเรานะเปรตมันตัวสูงตัวยาวเลยขี้ไข่เนี่ยโอ้ยเต็มตัวเป็นคาบๆมันไม่ได้อาบน้ำคอยาวๆหน้าอกแวบๆท้องป่องๆขาแขนยาวๆหัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนตัวเป็นสัตว์ขาเป็นสัตว์ตัวเป็นคนอะไรไม่เหมือนกันหรอกอยู่นั่นๆน่ะเต็มแน่นกันหมดเลยเห็นเราไปนี่ยื่นแขนออกมายาวๆน่ะขอด้วยหิวอย่างร้องเสียงโหยหวนขออยู่ขอกินไม่มีใครเอาไปให้เราก็ไม่มีอะไรจะให้ ก็ได้แต่ยืนสังเวชอยู่มันเป็นอย่างนี้เหรอเปรตวัตถุเปรตมันเป็นอย่างนี้เหรอเต็มอยู่ในนั้นน่ะกำแพงเขาอยู่ยังไงเนาะทำไมเขาไม่ออกหนีจากที่นี่นึกไปนึกมาโอ้กรรมของเปรตมันหนีไม่ได้ถ้าเป็นคนเนี่ยติดคุกมันหนีหมดนั่นแหละกำแพงแค่เอวมันทำไมยังจะอยู่ขนาดท่วมหัวมันยังไม่อยู่สูงขนาดนี้มันยังไม่อยู่เลยมันหาแนวทางที่จะออกคนนะเปรตไม่ไปอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นั่นถ้าขยับออกเคลื่อนที่ออกไปตรงนั้นคือกรรมจะต้องหนักขึ้นกว่าเดิมของเขาโทษคือโทษเลยไม่มีอารมณ์เหมือนอย่างเราเลยก็เหมือนกับตายนี่แหละตายก็คือตายนี่เป็นแบบนี้แล้วหนีจากนั้นไปโยมเขาก็เลยว่าท่านอาจารย์ไปฟังพระเทศมีพระเทศอยู่นั่นสององค์มันเป็นก้อนหินสองก้อนพระสององค์เป็นหลวงตานั่งเทศนั่งถามเทศถามกันอยู่เข้าไปก็องค์หนึ่งก็นั่งองค์หนึ่งก็นั่งพวกเราก็ไปนั่งอย่างนี้ไม่ออกก็นั่งอยู่ห่างๆไปณคืออะไรองค์นี้ถามณคืออะไรองค์นั้นยังไม่ได้ตอบองค์นั้นถามโมคืออะไรถามณกับโมไม่ตอบกันสักทีไม่มีใครตอบถามจนจะฆ่ากันตายโยมผู้หญิงสองคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์รู้เรื่องไหมรู้อ่ะมันออกมาจากจิตณนามโมดินออกมาจากใจธาตุน้ำคือธาตุของแม่ธาตุดินเป็นธาตุแข็งแข็งคือธาตุของพ่อณกับโมคือพ่อกับแม่เราแปลออกมาจะถูกหรือไม่ถูกนะแต่มันแปลอย่างนั้นไปได้อยู่ที่สุวรรณภูมิเดินทางไปศรีสะเกษไปเห็นกรรมของเปรตอยู่ที่นั่นเยอะมากได้รับทุกข์ทรมานไม่มีใครส่งอาหารบางคนก็จะมาถามว่าโยมทำบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่ได้รับไหมจะตอบว่าไงถ้าไม่มีกรรมในสถานที่ห้ามได้รับเต็ม 100% ขอตอบในที่นี้ถ้ามีกรรมตกอยู่ในนรกอเวจีหรือถูกในที่กักขังห้ามเยี่ยมไม่ได้กรรมคือกรรมนี่คือสัตว์นรกเปรตอสุรกาย
มันเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นนะก็เหมือนกับเล่านิทานให้กันฟังแล้วทำยังไงที่เปรตแต่ละตัวละตนถึงได้เป็นเปรตมันมีเรื่องมีราวเป็นประวัติที่ทำชั่วไว้ในตั้งแต่เป็นมนุษย์ผิดศีลทั้งนั้นเลยศีลทั้งหมดแต่ละตัวละตนอย่างที่ว่าผู้หญิงขึ้นต้นไม้กับผู้ชายผิดศีลหลอกลวงทรัพย์สมบัติของเขาก็ผิดศีลผู้หญิงที่ถูกเขาเอาน้ำนรกราดอยู่ที่ฝั่งผิดศีลอะไรมุสาผิดทั้งธรรมด้วยอกตัญญูด้วยพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบสำหรับเพื่อเจอคิดดูมันมีแต่ศีลทั้งนั้นเลยพอเราได้มาแต่ละอย่างเรามาเทียบกับศีลดูโอ้ยนำสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกมีแต่ผิดศีลทั้งนั้นเลยนี่มาจากกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมไม่มาจากทางอื่นก่อนที่จะมาจากกายนี่เป็นเพราะอะไรมาจากวาจาเป็นเพราะอะไรมันก็มาจากจิตของเราจากใจของเราเนี่ยเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการสั่งให้พูดสั่งให้ทำนะมันดลบันดาลออกมาจากจิตใจใจตัวนี้จิตตัวนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมามันถึงเป็นอย่างนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้โทษไม่รู้คุณเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่ได้มานั่งสมาธิเหมือนอย่างพวกเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างพวกเราถ้าได้มาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราได้มานั่งสมาธิเหมือนอย่างพวกเราทำให้จิตสงบเหมือนอย่างพวกเราก็จะเกิดสติปัญญารู้ทันต่อโทษต่อคุณเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเมื่อได้แต่สิ่งที่ดีๆแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็จะไปเสวยสุขอยู่เป็นเทพเป็นเทวดาถ้าจิตสูงส่งขึ้นไปก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจิตเข้าไปถึงอริยบุคคลแล้วเนี่ยจิตจะไต่เต้าขึ้นไปเองเพราะจิตมันผ่องใสจิตจะไม่เศร้าหมองจิตจะไม่มีทุกข์จิตจะมีแต่สติมีปัญญากิเลสสั่งการไม่ได้ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่ได้อยู่ใต้ของอำนาจมารนี่ให้เราพากันตั้งใจให้ปฏิบัติให้ได้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายรู้ทันต่อมารทั้งหลายจะได้สำระอสวะกิเลสที่มันแฝงอยู่ในจิตของเราให้มันหมดสิ้นไปบางคนเนี่ยยังหลงตัวอยู่นะว่าตัวเองได้สำเร็จมันมองหากิเลสไม่เจอเพราะกิเลสมันเอียดละเอียดอ่อนเข้าไปมันนิ่งมันเหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยมันนิ่งมันซ่อนตัวอยู่เรียกว่าอนุสัยถ้าเราหลงตัวเมื่อไหร่นะกิเลสตัวนั้นอนุสัยตัวนั้นจะพุ่งขึ้นมาเหมือนกับตะกอนอยู่ที่ใต้ก้นองค์น้ำเนี่ยเราตักน้ำใส่องค์มังกรตะกอนมานอนอยู่ถ้ามันกระทบกระเทือนนะตะกอนก็จะพุ่งขึ้นมาน้ำก็ไม่ใสละกิเลสเต็ม 100% เหมือนเดิมนี่คือระวังให้ดีคอยตรวจดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าให้กระแสกิเลสมันสั่งการได้มันสั่งขึ้นมาต้องดูซะก่อนตรวจดูซะก่อนมันกระแสมันสั่งไปทางไหนถูกหรือผิด
ถ้ามันแยกออกจากธรรมะเราไม่เอาตามมันต้องตรวจดูอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดาไม่จบไม่ง่ายเรื่องจิตนะทำทุกวันเจอทุกวันปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านรู้แก่งเห็นจริงแล้วท่านยิ่งขยันยิ่งปฏิบัติหลวงปู่อ่อนท่านป่วยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชหมอให้พักผ่อนหมอให้ยาให้ยานอนหลับกลัวท่านจะไม่นอนที่นี่ให้ยานอนหลับท่านก็นอนตั้งแต่วันๆมาท่านก็บอกว่าถึงเวลา2 ทุ่มปลุกผมให้ขึ้นมาทำวัดนะพูดเองท่านก็นอนตั้งแต่นู้นแล้วบ่าย3 โมงบ่าย4 โมงนอนหลับ พวกเรานั่งเฝ้ากันอยู่ไม่ปลุกท่านถึง2 ทุ่มเลยไม่ปลุกท่านโอ้ยหลวงปู่ท่านไม่ค่อยจะได้พักเต็มที่ให้ท่านพักเต็มที่เสียก่อนไม่ต้องปลุกท่านหรอกพอคุยกันอย่างนี้ก็เงียบแต่ละคนไม่ปลุกพอถึงเที่ยงคืนท่านรู้สึกตัวที่เวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนแล้วครับผมร้องเสียงดังเลยบอกให้ปลุกเราตั้งแต่2 ทุ่มขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ทำไมไม่ปลุกท่านดูลูกศิษย์ที่เป็นโยมอะไรพูดกันนะโอกาสพ่อแม่หลวงปู่คำว่าพระอริยบุคคลผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วได้ทำอันบริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าเสื่อมไม่ใช่หรือกับผมเออจริงท่านพูดเนี่ยแต่เรามีของดีเราก็ต้องรักษาของดีท่านพูดเรามีเพชรเราก็ต้องรักษาเพชรท่านพูดอย่างนี้มันไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักหามันจะมีคนไม่มีนั่นแหละมันก็เขามีเงินนั่นแหละเขาก็ต้องรักษาเงินเขาใช่ไหมเรามีเงินก็รักษาเงินมีเพชรก็รักษาเพชรมีทองก็รักษาทองขนาดของนอกกายอันนั้นมันเป็นของภายในที่หาได้ยากหลวงปู่หลังๆมาท่านชอบเทศเทศเรื่องจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจนะท่านชอบพูดอยู่อย่างนี้ตลอดหลับตาลงไปตาเหมือนกับแก้วมองเห็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรจะปิดกั้นได้หูได้ยินอยู่ตลอดใจรู้จักรู้อยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดคือจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจพวกเราเคยได้ยินพระบรมสารีริกธาตุได้ยินพระธาตุแล้วก็ได้เห็นด้วยบางคนนะเป็นยังไงพระธาตุอย่างพระธาตุหลวงปู่มั่นแล้วก็องค์อื่นด้วยหลวงปู่เสาด้วยอะไรพวกเราเคยเห็นสีใสเหมือนกับแก้วก็มีสีเป็นสีนิลก็มีหลายสีที่เป็นอยู่หลวงปู่อ่อนท่านถามอาตมาว่าท่านไม่อยากได้พระธาตุไหมเราคิดในใจขึ้นมาว่า
ที่ยวนี้เราจะได้พระธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านถามหน่อยนึกว่าท่านจะเอาพระธาตุหลวงปู่มั่นให้อยากได้พระธาตุไหมประนมมือตอบทันทีเลยอยากได้ครับผมมันจะรักได้ไปทำไมท่านหาเรื่องที่จะเทศให้เราอยู่ในตัวของเรามีแต่กระดูกมันว่าเต็มไปหมดทำให้มันเป็นจะเอาไปเท่าไหร่มันว่าเป็นไงหลวงปู่ท่านให้เรานึกว่าท่านจะเอาให้เราท่านเลยให้ธรรมะท่านก็พูดถึงพระธาตุอธิเป็นพระธาตุผมเนี่ยปฏิบัติธรรมผมเห็นอาการ32ในร่างกายของตัวเองเป็นครั้งแรกผมนั่งสมาธิไปถึงเที่ยงคืนผมเห็นเล็บมือของตัวเองหัวนิ้วโป้งเนี่ยเห็นแค่เล็บมือเนี่ยจิตกระเพ่งอยู่อย่างนั้นจนสว่างสว่างแล้วก็ไม่ออกจากที่นั่งอยู่นั่นไปถึงค่ำอีกพอค่ำเข้ามาเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยจนหัวแม่มือเนี่ยที่ตรงนิ้วที่ตรงเล็บมือเนี่ยเกิดใสสะอาดเหมือนกับแก้วเป็นคืนแรกพอผ่านไปถึงเที่ยงคืนวันที่สองมันขยับขึ้นมาอีกข้อหนึ่งทันวายเห็นข้อมือเนี่ยเห็นกระดูกในข้อมือเห็นเนื้อสดๆเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปพอไปถึงเวลาเก่าเกิดใสเหมือนไก่แก้วพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บขึ้นไปข้อที่สามพอข้อที่สามใสเหมือนอย่างแก้วจากนั้นมันจะเห็นไปเหมือนกับแต่ก่อนเคยมีใครใช้ตะเกียงมั่งไส้ตะเกียงอ่ะถูกน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันมันจะซึมไปจนจุดไฟได้ทั้งที่น้ำมันมันอยู่ข้างล่างเหมือนกับน้ำมันถูกผ้ามันจะเห็นไปตามร่างกายทั้งหมดจนนับกระดูกได้ทุกสิ้นส่วนในร่างกายท่านพูดอย่างนี้เมื่อนับดูเสร็จแล้วก็เพ่งดูจนกระดูกทั้งหมดขาวใสสะอาดผมจะทำอยู่นี้ทุกวันทุกวันท่านอยากรู้ไหมอยากเห็นไหมตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ท่านก็เทศอีกวันนั้นสามชั่วโมงเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากจิตของตัวเองแต่เวลาเราไปทำเนี่ยมันไม่เห็นเหมือนอย่างที่หลวงปู่ท่านพูดหลวงปู่ท่านนับได้หมดทุกส่วนแต่เรามันจะเห็นแต่ส่วนหน้าอกในบางครั้งเนี่ยเห็นซี่โครงกระดูกเห็นตับเห็นปอดเนี่ยเห็นแค่นี้เห็นหัวใจมันทำงานก็เห็นแค่นี้ท่านนับได้หมดทุกส่วนในร่างกายแต่เราเห็นได้แค่นี้แต่ก็ดีใหญ่ที่ได้มีโอกาสเห็นมีโอกาสเห็นน่ะดีใจไปเห็นอยู่ที่ประเทศอินเดียเที่ยวนึงพอไปถึงสถานที่ที่สำคัญนะเราก็ตั้งใจไปตั้งแต่ประเทศไทยนี่พอไปถึงแล้วจะไปปฏิบัติบูชาสถานที่สำคัญที่ประเทศอินเดียพอไปแล้วตั้งจิตกำหนดหลับตาแล้วก็กราบลงพอกราบลงจิตมันทะลุลงแผ่นบัตรพีมเลยสว่างสวยลงพอกราบเสร็จน้อมจิตเข้ามาสว่างที่ตรงหน้าอกนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพ้นซี่คงกระโดดทั้งหมดเลยที่หน้าอกกำลังเพ่งดูอยู่ปิติมันกำลังเกิดเหมือนกับจะเหาะขึ้นนะได้เวลาขึ้นรถแล้วใจมันจะขาดเสียดายถ้าพวกเราก็จะเหมือนกันใช่ไหมนะ
พราะไปกับทัวร์เขาให้เวลา25นาทีหมดเวลาแล้วขึ้นรถแล้วเราจะอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องขึ้นรถเหมือนกับเขาเสียดายนะเสียดายถ้าอยู่ที่วันเราจะเอาทั้งวันทั้งคืนถ้ามันไม่หยุดเมื่อไหร่ก็จะไม่หยุดนะนี่มีจิตยึดมั่นอยู่อย่างนั้นนะก็ดีได้ไปที่อินเดียก็ไปบูชาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานไปภาวนาตอนกลางคืนที่ที่เจดีย์พุทธกยาพอ2ทุ่มเนี่ยเราก็ออกไปถึงเจดีย์สว่างแล้วก็กลับมาไปแขกมันไม่ให้เข้ามันปิดประตูเราก็เอารูปีไปจ้างมัน20รูปี30รูปีรีบเปิดประตูผลักหลังเข้าไปเลยเราเอ้ยมันคอร์รัปชันเนี่ยมันมีทุกที่นะแขกมันยิ่งเก่าดีเราก็ไปให้สินบนเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในนั้นสว่างเราก็ออกมาบางทีไปพักอยู่ที่พุทธกยาก็ 2-3 คืนแล้วก็ไปทุกคืนอยู่สว่างทุกคืนก็ดีใจได้ไปเห็นสถานที่ที่สำคัญแต่ก่อนอ่านในพุทธประวัติก็เห็นแต่ในพุทธประวัติที่ได้ไปเห็นด้วยตาเนื้อแต่ในตานิมิตก็เคยเห็นตอนที่บวชมาได้เป็นพระได้4พรรษานิมิตเห็นพระอาจารย์ท่านมาเดินยังกลมอยู่จิตมันสงบก็เลยไปยืนอยู่ที่โคนไม้สำรวมอยู่ในอารมณ์สมาธิเห็นพระท่านลอยอยู่บนอากาศเหนือยอดไม้ขึ้นไปท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอเคยเป็นลูกศิษย์ของเราในสมัยครั้งพุทธกาลเธอเคยเป็นบวชเป็นสมณะน้อยไปทุดงกรรมฐานกับเราอยู่ในป่าดงดิบแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียแต่เธอยังไม่ได้สำเร็จจิตเป็นพระอรหันต์เธอเป็นไข้ป่าตายในขณะที่ท่านพูดเห็นมองเห็นภาพตัวเองอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเนน้อยสะพายบาตรแบกกฎเดินนำหน้าท่านอาจารย์ไปไข้มันขึ้นสูงเกิดชักในขณะที่เดินอยู่นั่นล้มลงขาดใจตายในตอนนั้นมองเห็นท่านอาจารย์กำลังก้มลงจะอุ้มเราอยู่ในภาพเกิดขึ้นพอท่านพูดว่าเธอเป็นไข้ป่าตายเห็นภาพนั้นเลยเป็นเนนตัวเล็กอายุประมาณ10ขวบถ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นโอ้ยไม่ได้มาเกิดแล้วเสียดายสิ่งที่เราคิดไว้ในใจแต่ก่อนเราภาวนาใหม่ๆคงจะไม่เคยได้บวชไม่เคยได้พบพระพุทธศาสนาไม่เคยได้รักษาศีลไม่เคยภาวนาพอมาเห็นจุดนี้โอ้ยมันดีใจมากที่สุดเดินจงกรมเนี่ยเหมือนกับเท้ามันลอยอย่างนี้เลยแค่เห็นเป็นภาพสมณเณรในขบันกลางพุทธกาลนะท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้เธอตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วเธอจะรู้เองเห็นเองท่านยืนอยู่เหนือบนยอดไม้บนอากาศเราคือพระอุปคุตแต่ท่านก็เหาะลอยไปโอ้ยปิติที่ไหนไม่รู้มารวมมาจากที่ไหนความสุขพรรษานั้นปี514ในพรรษานั้นตลอดทั้งพรรษาได้นิมิตหลายภพหลายชาติที่บวชในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แต่ภพนี้ภพเดียวแล้วเสร็จจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งก็ได้นิมิตเห็นภาพตัวเองบวชในพระพุทธศาสนาคงจะเป็นเมืองไทยคงเป็นเมืองไทย
บวชได้7พรรษาควายมันชนตายควายชนพระตายมันฟิดแหลกลานมาทั้งตัวเลยตายเพราะควายที่นี่สะพายบาตรแบกกดเดินไปจะขึ้นเขาพอจะขึ้นเขาเนี่ยไปถึงกลางหมู่บ้านมีโยมผู้หญิงคนลงจากบ้านมาในภาพนิมิตเป็นภาพเก่าย้อนอดีตชาติโยมผู้หญิงคนนั้นลงมามาคุกเข่านั่งอยู่ข้างหน้าโอ้ยอย่าเพิ่งไปปวดแม่เสียก่อนจะไปเอ้าจะปวดยังไงโยมจำลูกไม่ได้มั้งเนี่ยอาตมาไม่ใช่ลูกโยมนะท่านนั่นแหละจำโยมแม่ไม่ได้แม่นี่คือโยมของท่านในอดีตชาติแม่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแม่เนี่ยเป็นคนในอดีตชาติก่อนที่จะไปที่ไหนนะให้ปวดแม่เสียก่อนเออถ้าเป็นแม่ของอาตมานั่งลงให้ดีก็ยืนสอนนะถ้าเป็นแม่ของอาตมาให้ตั้งจิตกำหนดน้อมใจไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าไตรสรณคมน้อมจิตเข้าไปสู่หน้าอกกำหนดปริจิตบริกรรมจิตให้เป็นหนึ่งคือรักษาอารมณ์จิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่คือน้อมใจเข้าไปประมาณสัก5นาทีโยมประนมขึ้นโอ้ยแม่พ้นแล้วแม่พ้นแล้วแม่รู้แล้วโยมแม่รู้แล้วไม่ต้องห่วงแม่อีกหรอกจะไปที่ไหนก็ไปได้แต่ระวังก่อนนะก่อนจะไปให้ระวังตัวให้ดีอย่าให้ควายมันชนตายเหมือนกับชาติก่อนชาติก่อนลูกบวชได้7พรรษาควายมันชนตายพอพูดอย่างนั้นน่ะเห็นเราฝูงควายมันวิ่งมาเรากำลังจะปีนขึ้นก้อนหินก้อนใหญ่ๆกลัวควายเนี่ยกระโดดขึ้นก้อนหินมันลื่นไหลลงมาควายมันก็ลุมฟิดเราแหลกหมดทั้งตัวเลยและหมดเลยตายจากนั้นมาโอ้ยไปที่ไหนเนี่ยกลัวควายควายมันชอบไล่เลยวิ่งขึ้นจอมปลวกเลยแต่ก่อนไปเดินเวลาเดินทางอ่ะฝูงควายมันเห็นพระมันโอ้ยมันวิ่งมาเป็นฝูงคงอ่ะพวกเราก็ต้องรีบขึ้นจอมปลวกเลยระวังเลยแต่นั่นมาแต่ก่อนไม่กลัวเลยมีเที่ยวหนึ่งมันประจนจริงๆเนี่ยมันหลบไม่ได้เพราะอยู่กลางทุ่งนาไม่มีจอมปลวกอ่ะควายมันวิ่งมาเป็นฝูงอ่ะมันจะมาถึงอย่างเนี้ยใกล้ๆอย่างตาเนี่ยเรามีล่มไหมล่มที่อยู่จากปัจจุบันเรากดสวิตช์มันกดตึ๊บเลยมันพอมันกางออกมาตึ้งควายล่มแบบนั่งเลยไหมร้องโอ้เสียงดังควายยืนวิ่งหนีหมดเราก็ลุกขึ้นเราก็ยืนตัวสั่นนี่มันอยู่กลางทุ่งนี่เจอเกือบจะตายระวังถึงขนาดนั้นยังเกือบตายอีกนี่มีโยมแม่ในอดีตชาติมาเตือนนะที่มีอยู่หลายภพหลายชาติที่ได้ในเม็ดก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ปฏิบัติมาทุกภพทุกชาติมาถึงว่าเราไม่ได้สำเร็จจิตเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราก็ได้สั่งสมมาเยอะมากมายพอสมควรก็ดีใจนะกรรมเก่ากรรมใหม่ก็พอที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่อาฆาตพยาบาทเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นนะจิตจะไม่ปล่อยไม่วางมันจะอาฆาตพยาบาทวิบากกรรมนั้นจะไม่หมดถ้าเรามีคนมาด่ามาเบียดเบียนเราอย่างนี้เราเคยมีกรรมกับเขาในอดีตชาติเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยเราจะต่อต้านนะเป็นคนแต่มึงนั่นเหรอกูก็เป็นคนเหมือนกันมีตีนมีมือเหมือนอย่างกูมึงไงกูไปกลัวมึงหรอกเอาสู้กันนะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกจะเป็นอย่างนั้นนะเขาจะด่าไปเขาด่าไปเขาจะว่าเขาว่าไปเรานั่งยิ้มเฉยความทุกข์ไม่เกิดกับใจเราคนด่าเหนื่อยนะคนก็หนีหรอกหนีเราไปทุกข์อยู่คนเดียวนั่นเราก็หัวเราะอย่างนี้นะเรารักษาระดับจิตอย่างนี้ให้มันได้
รักษาจิตนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งจิตสงบเฉยๆนะจิตสงบสงบไปถึงความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆเวลากระทบหูได้ยินเสียงไม่ดีเนี่ยอย่าให้มันเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมารักษาจิตให้มันได้อย่าให้มันโกรธไม่ใช่ว่าสงบแต่จิตเฉยๆออกจากสมาธิแล้วยังมีความโกรธอยู่ไม่ใช่ออกมาแล้วยังมีสติมีปัญญาลู่รอบอยู่เหมือนเดิมนั่งอยู่ตรงไหนก็มีอยู่ตรงนั้นถ้าทำได้อย่างนั้นประเสริฐยิ่งเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าการทำบุญทำทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ากับรักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งรักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบครั้งหนึ่งจิตสงบแล้วมันมีปัญญาอย่างนี้ถึงเรียกว่าประเสริฐยิ่งได้บุญมากเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยสงบอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้แล้วจะมีสติมีปัญญารู้ทันต่อกิเลสระงับความโลภความโกรธความหลงให้มันได้กระแสมันเกิดขึ้นมาต้องมองดูโทษมันคนที่เขาด่ากันเราหรือคนที่เขาด่ากันจิตใจของเขาเป็นยังไงจิตใจของเขาขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจตกต่ำถ้าเปรียบแล้วก็คืออยู่ในนรกเราเปรียบเทียบยังไงจิตของเรามันเบิกบานแจ่มใสเหมือนกับเทพเทวดายังจะลงไปอยู่กับเขาเหรอจากไปไหมนรกเราเป็นเทวดาอยู่สมมติเป็นเทวดาอยู่เนี่ยอยากไปกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่อยากไปอย่าให้ใจมันลอยไปกับเขาสิคือใจนี่มันจะพาไปจิตมันจะพาไปให้รักษาใจหลวงพ่อพิงท่านก็พูดย้ำอยู่เรื่อยเรื่องใจเรื่องใจตั้งแต่เทศเลยจนจบเอาแต่ใจอยู่อย่างนี้แหละรักษาใจเราเนี่ยแหละรักษาจิตตัวนี้แหละจิตก็คือใจใจก็คือจิตรักษาอยู่ตรงนี้แหละระวังรักษาเอาไว้ได้ยินได้ยินเฉยๆอย่าไปพลอยตามอารมณ์ต่างๆเสียงดีเสียงไม่ดีไม่ต้องไปสนใจมันหรอกได้ยินก็ฟังไปผ่านไปเอามาพิจารณาให้มันดีเสียงที่ไม่ดีก็ทำไมถึงมันไม่ดีทำไมเขาถึงด่ากันทะเลาะกันวิวาทกันก็เพราะเขามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพยาบาทเบียดซึ่งกันและกันเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเขาถึงเป็นอย่างนี้พวกนี้ตายไปแล้วเป็นยักษินีจิตใจมันเศร้าหมองเรายังอยากจะไปเป็นอยู่แล้วยักษินีนะไม่มาเกิดง่ายนะยักษินีนะยักษินีก็คือผีมีพระองค์หนึ่งเรียกผีมาเรียกผีมาถามอยู่ที่ไหนอยู่โน้นแหละที่ดงโน้นมาอยู่นั่นนานหรือยัง 20,000 ปีแล้วอายุผี 20,000 ปีแล้วเขาว่าโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะผีเนี่ยมันอายุยืนยาวแต่พวกเราเป็นเทวดาก็ให้มันยืนยาวได้เหมือนกันผีมันยาวได้เราก็ยาวได้เหมือนกันนะเขาตกอยู่ในทุกข์เราก็อยู่ในสุขเอาจะเอาอะไรอ่ะรักษาระดับจิตให้มันได้ส่วนมากก็พอได้ยินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แวบไปหาเขาได้อยู่ในบ้านก็ไปโผล่ที่ประตูเนี่ยใครมันทะเลาะกันเนาะพอเขาพูดเสียดสีมาถึงเราเราแค่ดูเฉยๆมันยังมาเสียดสีหาเราอยู่เจ็บมาคิดมาปวดอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็มีแต่คนแสไปฟังแทนที่จะเอามาเป็นธรรมะสอนเราได้ยินแล้วเอามาเป็นธรรมะเอามาพิจารณามาสำรวจตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีกระแสอะไรหรือเปล่าอยู่ในจิตเนี่ยเมื่อกระทบแล้วมันเป็นยังไงอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงมันร้อนวูบๆขึ้นมาหรือเปล่ามันมีสิ่งที่จะตอบโต้หรือเปล่า
มีสิ่งที่ต้านหรือเปล่าถ้ามันยังเกิดวุบวับวุบวับคิดจะตอบจะโต้อยู่นั้นแสดงว่าเราไม่มั่นคงแล้วให้กำหนดจิตเข้าไปจนมันเย็นปกติอย่างที่อยู่บ้านมีลูกโกรธให้ลูกมีสามีโกรธให้สามีเราเอามานึกไปคิดซะก่อนเนื้อเข้าไปซะก่อนเสียงที่ไม่ดีนี่คือเสียงเป็ดเสียงมารเสียงที่ไพเราะคือเสียงเทพเทวดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะหลงกลมันอยู่หรือเอามาพิจารณาอย่างนี้เมื่อมันรู้แล้วมันจะปล่อยวางของมันไปเองฝึกมันอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยอ่ะถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นเรื่องนิสัยเหมือนกับเราเคยอาบน้ำก่อนจะนอนถ้าวันไหนนอนไม่อาจอาบน้ำมานอนไม่หลับเหนียวตัวเหนียวตัวโอ้หงุดหงิดผลสุดท้ายก็ลุกมาอาบน้ำเพราะมันเคยชินฝึกจิตฝึกใจเหมือนกันทานอาหารเคยทานเวลาไหนถ้าเลยเวลาแล้วจะปวดท้องบางคนเป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะต้องทานคือเราฝึกให้เป็นเวลาจิตของเราเราเคยฝึกอยู่เรื่อยฝนอยู่เรื่อยขัดเกลาอยู่เรื่อยมันก็ยิ่งสะอาดไปอยู่เรื่อยสติปัญญาก็ยิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นผ่องขึ้นผ่องขึ้นปัญญาก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นกิเลสตัวไหนมันจะมาสั่งการได้เราก็ท้าทายมันเลยนะนี่ถ้าเรามีสติควบคุมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในคืนวันนี้จงขอถวายธรรมะที่พวกเราได้ปฏิบัติบูชาหลวงปู่เกี้ยในค่ำคืนวันนี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอให้หลวงปู่เกี้ยจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดกาลไม่มีว่าคำว่าเศร้าหมองเมื่อท่านหลุดพ้นไปแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้รูปแก้งตามหลวงปู่เกี้ยด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของพวกเราทั้งหลายนั้นเทอญ